บันทึกไทยเบฟหน้านี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมกับ Thailand Kaizen Award 2015รางวัลความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน Kaizen ถือได้ว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนโรงงานในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้นำไคเซ็นเข้าไปช่วยในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอีกด้วยมี2ผลงานนะฮะคืออันแรกคือการนำโปรดักที่ปกติเราทิ้งอยู่นะรีเทิร์นกลับมาเป็นโปรดักใช้งานได้ส่วนอีกการนึงก็จะเป็นใช้คำจัดคำว่าไปไม่กลับนะตัวนี้เป็นระบบเกี่ยวกับเรื่องฝาปิดมันจะมีการสูญเสียบางส่วนเราคิดโปรเจกต์นี้เพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องล็อตเรื่องส่วนนี้ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายและประสิทธิภาพสูงทีมงานของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและยังสามารถใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมอีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มในระยะยาวครับตัวนี้ในส่วนของโปรดักต์เนี่ยของเรามันก็จะมีในหลายส่วนนะซึ่งเราสามารถนำขยายผลไปใช้กับโปรดักต์ตัวอื่นนะซึ่งก็จะทำให้ลดเรื่องล็อตเรื่องอะไรใช้จ่ายส่วนในเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องไปไม่กลับนะฮะก็จะเป็นลักษณะของฝาปิดต่างๆนะสามารถจะไปแอพพลายใช้กับตัวส่วนที่เป็นโปรดักต์ตัวอื่นได้ก็คิดว่าตัวนี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคตที่จะเด็กนำไปขยายผลในการปรับปรุงกระบวนการบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน